ของทางท่านพลตำรวจเอกอิสระขันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้รับหนังสือร้องเรียนนี้นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวงสยามแอปโรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านมีผู้เสียหายที่โดนหลอกลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่มากมายนะครับในรหัสเนี่ยมีถึงประมาณ 8,000 รหัสด้วยกันและมูลค่าความเสียหายก็คือทะลุ 1,000 ล้านบาทและวันนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าเขาโดนมากันเป็น10ปีแล้วครับท่านครับก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยประสานไปยังสภ.ในพื้นที่นะครับสถานีตำรวจในพื้นที่ให้รับแจ้งความด้วยเพราะว่าณตอนนี้มีปัญหาเรื่องการแจ้งความก็เลยอยากจะให้ท่านดำเนินการในเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณท่านครับทุกคนครับวันนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากครับมูลค่าความเสียหายทะลุ 1,000 ล้านบาทครับแต่ละท่านก็โดนกันไปบางรายหลักแสนบางรายหลักล้านบางรายหลัก10ล้านและที่วันนี้เราจุดธูปนะครับเพราะว่าคนตายไม่มีโอกาสได้พูดครับวันนี้ญาติเขาฝากภาพมาครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนตายพูดไม่ได้คนตายไม่สามารถสื่อสารได้วันนี้ผู้เสียชีวิตนะครับไม่ใช่แค่รายเดียวมีเสียชีวิตหลายรายที่โดนบริษัทนี้โกงจนหมดเนื้อหมดตัวโดนโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็มีวิธีการโกงที่ค่อนข้างจะล้ำลึกมากพอสมควรเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้พี่ๆได้คุยกับคนที่เสียหายหลายต่อหลายท่านนะครับโดยผมจะสรุปภาพรวมก่อนนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยตั้งขึ้นมานะครับชื่อว่าสยามแอปโรมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บริษัทนี้หลักๆนะครับผู้เสียหายก็คือมีการอ้างว่าทำอสังหาริมทรัพย์และมีการอ้างบริษัทใหญ่ด้วยขออนุญาตอยากให้คุณป้าพูดถึงพฤติการเดี๋ยวผมถือให้ครับคุณป้าครับให้พูดถึงพฤติการคุณป้าพูดถึงตรงกลางได้เลยค่ะพฤติการก็คือมีตัวแทนมาแนะนำแล้วก็ชักชวนให้ไปเข้าร่วมโดยเอาทรัพย์ทั้งหมดเข้าไปเป็นเอาไปจำนองแล้วก็เอาเงินไปลงทุนเพื่อที่จะได้มาในทรัพย์ทั้งหมดที่5แปลงที่4แปลงเนี่ยเอาไปลงทุนแล้วก็จะได้มาเดือนนึงก็ประมาณแสนกว่าบาทซึ่งเราสามารถจะเอามาช่วยครอบครัวแล้วก็เอามาจัดการได้โดยไม่ลำบากนะคะแล้วก็ไปเอาที่คืนมาได้แต่ว่าผลที่สุดแล้วเมื่อเราได้ลงทุนไปในครั้งแรกใน7เดือนแรกก็คือมันได้ตรงปกในราคา 300,000 ได้ตรงปกแล้วก็มีนายหัวทีนะคะผู้นำมันชักชวนแนะนำให้ทำเพิ่มเราก็ทำเพิ่มไปอีกทีนี้ทำเพิ่มเขาแนะนำว่าให้เพิ่มให้หมดเลยก็หมดตัวไปเลยเสร็จแล้วทีนี้พอเราลงปั๊บในเดือนพฤศจิกาในเดือนนั้นเองพอถึงเดือนเราก็ไม่มีเงินออกมาเลยแม้แต่บาทเดียวในส่วนนี้เราก็เริ่มชักหน้าไม่ถึงบัตรเครดิตมั่งใช้ทุกอย่างเพื่อชะลอเพื่อให้เงินนี้มาถึงมือเราวันเดือนนึงผ่านไป2เดือนผ่านไปซึ่งเขาบอกว่าในเดือนมกรานั้นก็จะให้ 20% 10% 50% อะไรก็ว่าไปนะคะหมายความว่าจนถึงเดือนกรกฎาคมอีกก็ยังไม่มีเงินตกมาให้เราเลยแล้วเขาก็ให้เราไปลงทุนตัว L อีกตัว L นั้นลงทุนไป 25,000 เราก็ยอมเพื่อว่าเราจะได้เอาเงินนี้มาใช้จ่ายก่อนได้ไปเป็นประมาณ6เดือนแล้วมันก็หยุดอีกไม่มีเงินขึ้นมาอีกทีนี้เราอดแล้วเราไม่มีอะไรจ่ายใช้จ่ายจะกินก็ไม่มีบ้านก็แตกสาแหลกขาดหมดแม่ก็ตัดพี่น้องก็ตัดเพราะว่าเอาทรัพย์สินไปลงทุนตรงนี้หมดทีนี้ก็ไม่อยากอยู่ในโลกนี้เหมือนกันแต่ว่ามีเพื่อนๆที่เขาเสียหายด้วยกันเขาก็บอกอยู่เถอะอยู่เพื่อว่าจะพูดให้คนอื่นรู้บ้างว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องทนอยู่มากข้าวก็ไม่มีจะกินต้องขอกินเหมือนขอทานเลยขอไปบริษัทต้องขอเป็นขอทานเลยแต่กว่าจะให้มาหลานจะเรียนก็ไม่ได้เรียนกว่า